Hi PBS Podcast. View the world via the voice. Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมต้นนาท่านนดวงส่งเดินครับสวัสดีครับผมอิงจิรศิษย์อัศวกุณครับกลับมากับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับข่าวใหญ่ ของสัปดาห์ที่ผ่านมาละกันนะครับซึ่งผมก็เข้าไปร่วมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยอีกแล้วนะครับก็คือการส่งยานยูโรป้าคลิปเปอร์นะครับเดินทางสู่ดวงจันทร์ยูโรป้าของดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งการปล่อยยานก็เกิดขึ้นนะครับถ้านับเวลาไทยก็คือในค่ำคืนของวันที่14ตุลาคมนะครับ2024นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเวลาของสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นช่วงประมาณเที่ยงตรงแดดร้อนๆเลยนะผมก็ไปยืนอยู่ ที่ฐานปล่อยด้วยนะครับแล้วก็ได้เก็บภาพเก็บเรื่องราวมาฝากทุกคนกันอีกแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนนี้จะแบ่งเป็นสส่วนเนาะส่วนแรกก็เดี๋ยวคงจะเล่าเรื่องราวเบื้องหลังและกันของการส่งยานยูโรปาคลิปเปอร์ว่ามันเป็นภารกิจที่เรียกได้ว่ามีความยากแล้วก็ซับซ้อนมากๆนะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศณวันปล่อยฐานปล่อยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างพอบอกได้เลยว่ารอบนี้เนี่ย เป็นเรื่องอีกแล้วนะครับเพราะว่าเท่าเท่าที่เรา,เาตามข่าวกันน,นะก็จะเห็นว่ามีพายุเฮอริเคนถึง2ลูกนะฮะเข้าสู่สหรัฐในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพายุเฮอริเคนเฮลีนนะฮะที่ผ่านพ้นไปได้ไม่กี่วันก็มีลูกมาก็คือมิลตันนะครับแล้วก็ลูกนี้ไม่ธรรมดาเลยเป็นพายุเฮอริเคนร,ระดับ5แล้วก็รุนแรงที่สุดในรอบหลายร้อยปีเลยนะที่มีการบันทึกมานะครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า บรรยากาศการฝ่าพายุเข้าไปถ่ายนะการบนินขึ้นของยานยูโรปาคลิปเปอร์มันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าในพาร์ทแรกก่อนนะครับผมอยากเล่าให้ทุกคนฟังอย่างนี้ครับว่ายานยูโรปาคลิปเปอร์เนี่ยมันเป็นภารกิจที่เรียกได้ว่ายากที่สุดของ SpaceX ในการส่งจรวจฟอ l c คอน e a เฮเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่ายากแบบนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นภารกิจที่ราคาแพงที่สุดที่นาซาเคยว่าจ้าง SpaceX ในการปล่อยยานอวกาศด้วยนะครับคือนา s a เนี่ยเมื่อก่อนเน่เวลาเขาจะส่งยานอวกาศต่างๆเนาะเดินทางไปยังดาวพฤหัสบดีใช่ไหมครับดาวพลูโตดาวเสาหรืออะไรก็แล้วแต่ดาวบังคารเนี่ยเราก็จะเห็นการปล่อยกับ จรวดอยู่ประมาณ2ออรุ่นหลักๆนะฮะหนึ่งก็คือจรวดตระกูลเดลต้าแล้วก็จรวดตระกูลแอตลาสนะฮะซึ่งทั้ง2เนี่ยก็มีรากฐานที่มามาจากตัวจรวดที่พัฒนาโดยกองทัพอากาศสหรัฐหรือว่ายู i นเต็ดสเตทแอร์ฟอร์ใช่ไหมครับภายหลังก็กลายมาเป็นยู i นเต็ดล n นช์ l อ i a n c e น์นะครับอารมณ์พวกไททันอ่าอารมณ์รมประมาณไททันใช,ใช่ไหมครับเราก็จะรู้รจักกับจรวดตระกูลเนี้ยนะฮะอย่างเช่นไททันที่คุณอิงบอกก็ปล่อย v o y a g e อใช่แล้วก็ปล่อยแคสซินีใช่ไหมครับยานอวกาศเหล่านี้หรือว่าพอไททันเลิกใช้แล้วก็มาเป็นตระกูลเดลตาแอตลาสใช่ไหมครับปล่อยอยานเดินทางไปดาวอังคารใช่ไหมครับมา Reconnaissance Orbiter Juno New h o r i z o n ฮอมา Exploration Rover นะ like s p i r i t Opportunity ปล่อยโดยจรวดเดลตานะครับก็ พอมาถึงยุคหนึ่งอะยุคที่เราได้เห็นบริษัทเอกชนเนี่ยเข้ามาทําตลาดการส่งจรวดแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ได้เห็นแล้วนาซาเริ่มเลือกใช้ SpaceX นะฮะจรวดฟอร์คอนไนในการส่งยานอาวกาศลำต่างๆนะฮะยานอวกาศลำแรกที่นาซาเนี่ยจ้าง SpaceX ส่งก็คือยานอวกาศที่ชื่อว่า j จสันทรีนะฮะเป็นยานอวกาศที่ใช้ในการโครจรเพื่อดูระดับน้ําทะเลแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลกนะฮะ ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงประมาณปี2016แหละนะครับนานมากแล้วตอนนั้นเรายังอยู่มัธยมกันอยู่เลย<ะ>ผมจำ<อ>ไ,ได้เลยตอนที่เจสันสามันปล่อยเนี่ยตอนนั้นผมอยู่ที่เขาชนไก่ค่ายรอดอ,อไปไปรอดออยู่นะครับแล้วก็แอบ แอบดูในเต็นท์ดูถ่ายทอดสดนะครับแล้ก็เป็นภารกิจแรกที่ s p ป c e x ได้รับการว่าจ้างจาก NASA หลังจากนั้นเนี่ย x p a c e x ก็ได้รับการว่าจ้างต่อมาเรื่อยๆเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นจรวด Falcon 9นะครับหรือว่าจรวด Falcon Heavy นะครับภารกิจ Falcon Heavy แรกเนี่ยที่ NASA ว่าจ้าง SpaceX กเนี่ยนะก็คือภารกิจที่ชื่อว่าไซคีเป็นการส่งยานอวกาศไซคี che, ไปสำรวจดาวเคราะห์น้อยไซคีเกิดขึ้น หนึ่งปีก่อนหน้านี้เป๊ะเลยนะครับก็คือปี2023นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีหลากหลายภารกิจแหละนะครับมากมายหลากหลายสิภารกิจแต่ภารกิจยูโรปาคลิปเปอร์เนี่ยถือว่ามีความสําคัญจะบอกว่ามากที่สุดก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็ทุกภารกิจมีความสําคัญของมันเนาะแต่ที่บอกว่าแต่ที่บอกว่าภารกิจยูโรปาคลิปเปอร์เนี่ยมันพลาดไม่ได้เลยเนี่ยเพราะว่างบประมาณที่นาซาเนี่ยลงไปกับยานอวกาศลำเนี้ยมันสูงถึง 5,200ล้านเหรียญสหรัฐเยอะมากซึ่งเยอะมากเลยนะฮะเป็นหนึ่งในยา,านอวกาศที่เรียกได้ว่าใช้เงินเยอะมากที่สุดนะแน่นอนว่าเยอะขนาดนี้อยู่ในระดับแฟลกชิปโปรแกรมก็คือเป็นระดับที่นาซาลงเงินทุ่มเงินไปเยอะมากที่สุดนะฮะตัวอย่างที่ เป็นแฟคชิปโปรแกรมก็อย่างเช่นกล้องฮับเบิลกล้องเจมส์เวสตนะครับแล้วก็ยานคูเรียสตี้แล้วก็เพอร์เซเวนเพอร์เซเวนส์คือเป็นแฟคชิปโปรแกรมที่แบบโหทุกอย่างจะต้องทุ่มงบลงไปกับสิ่งนี้ใช้เงินมหาศาลฮะรดังนั้นการปล่อยเนี่ยปล่อยขึ้นไปแล้วระเบิดไม่ได้เลยนะใช่วินาศกรรมมากดังนั้นทุกอย่างต้องต้องชัวร์มากที่สุดก็เลยนับว่าเป็นหนึ่งในยานที่ s p ป c e x ต้องตั้งใจที่สุดเป็นภารกิจที่ท้าทายมากสำหรับ Space X นะครับทีนี้อ่ะ เรล่าเรื่องยูโรปาคลิปเปอร์นิดหนึ่งยูโรปาคลิปเปอร์เนี่ยเขาจะเป็นภารกิจที่เดินทางไปสำรวจดวงจัง Europa, นทร์ยูโรปานะฮะเป็นดวงจันทร์น้ำแข็งของดาวเพรสบดีนะฮะคือภายใต้ชั้นนะฮะเปลือกน้ำแข็งของมัน,นข้างใต้เนี่ยเขาเช,ชื่อกันเชื่อกันนะครับว่ามันมีมหาสมุทรอยู่แล้วมหาสมุทรนั้นเน่ะน่าจะมีองค์ประกอบอะไรบางอย่างที่มันนำไปสู่การค้นพบสิ่งมีชีวิตหรือจจะมีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตนะครับอยู่บนนั้นอยู่บนนั้นซึ่ง ตัวดวงจันทร์ยูโรป้าเนี่ยมันถูกสำรวจมาตั้งแต่ในยุคข,ของวอยเยเจอร์แล้วละ่ะเพียงแต่ว่าอุปกรณ์บนวอยเเจอร์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทะลุนะครับไปสำรวจนน้ำได้ที่จะอยู่ภายใต้เปลือกน้ำแข็ข<อ>งข,ของมันได้นะครับเพราะว่าจริงๆยานวอยเเจอร์เนี่ยมันทำได้แค่บินโฉบผ่านแค่นั้นเองและโฉบแบบโฉบไกลๆด้วยไม่ได้เพราะโฉบเข้าไปใกล้นะฮะหรือว่ามาถึงยุคของยานอย่างจูโนนะฮะที่ถูกส่งไปสำรวจดาวพฤหัสบดีเนี่ย จูโนเองก็ไม่ได้มีอุปรกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาตัวดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดีขนาดนั้นน,นะครับเพราะว่าภารกิจหลักๆของจูโนเนี่ยจะเป็นการศึกษาสนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสเป็นหลักซะมากกว่าแล้วก็จูโนเองก็ไม่ได้เป็นยานระดับแฟกชิพนะครับคือเป็นยานระดับแบบสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะไปค้นพบอ่าแล้วก็วางรากต่อให้ภารกิจถัดไปใช่ไหมครับเทียร์นิวฟอนเทียร์เป็นนิวฟอนเทียร์นะเพราะว่าตอนนั้นเราเราไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับดาวพฤหัสก็มีจูโนนี่แหละจริงๆต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว ข้อมูลที่เราได้มากสุดในสมานคือจักรยานกาลิเลโอกาลิเลโอแต่ปัญหาคือเราเพิ่งมาพบว่าสนามแม่เหล็กและพวกอนุภาคพลังงานสูงที่อยู่รอบดาวพฤหัสเนี่ยมันแรงกว่าที่เขาออกแบบไว้สามเท่าใช่สิ่งที่เกิดขึ้นคือข้อมูลในแรมหายหมดเลยใช่คือเหมือนว่าคุณกาลังเขียนแรมอยู่แล้วแรมก็ปุ๊งหายหมดเลยข้อมูลก็เลยส่งกลับมาเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดหมดเลยครับใช่ก็เป็นแบบว่าเป็นนอลอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยต้องมีการทํายานอาวกาศลําใหม่รุ่นใหม่ที่ชื่อว่ายูโรปาคลิปเปอร์ไปสารวจนะฮะโดยที่ตัวยูโรปาคลิปเปอร์เนี่ยนะฮะไฮไลท์หลกัหลกๆก็คือมันจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าไอซ์เพเน t ตติงทรูนะฮะหรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นเรดารนะฮะในการทะลุผ่านเข้าไปในชั้นน้ําแข็งของดวงจันทร์ยูโรปานี่แหละนะครับนี่คือไฮไลท์แรกและไฮไลท์ที่2ที่เมื่อกี้คุณอิงพูดถึงไปเนี่ยมาพอดีเลยก็คือเรื่องของสนามแม่เหล็กเพราะว่า ตัวยานยูโรปาคลิปเปอร์เนี่ยมันจะต้องถูกออกแบบให้ทนต่อสนามแม่เหล็กของดาวเพฤหอสบดีที่มันรุนแรงมากๆเนี่ยได้อย่างดีคืออุปกรณ์ Science ฟิสิกส์อินสตูเมนต์หรือว่าคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยฮนะเขาจะถูกใส่เอาไว้ข้างในเขาเรียกว่าเป็นวอลลหรือว่าเป็นห้องนิรภัยที่อยู่ในยาเลยนะเป็นคิวบิกเป็นอลูมิเนียมหนาหนมิลิเมตรอ่าหเซนติเมตรใช่ที่ปกป้อง ไม่ให้สนามแม่เหล็กเนี่ยหรือว่าอนุภาคพลังงานสูงเนี่ยมันไปทาอันตรายต่อพวกวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าข้อมูลที่มันใส่เอาไว้ในแรมหรือว่าในรอมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถามว่า1่เซนหนาขนาดไหนใช่ไหมคุณเต้นประมาณโทรศัพท์โทรศัพท์คุณอะหนากว่าโทรศัพท์คุณนิดนึงซึ่งถามว่าหนาไหมสาหรับเหล็กหมายถึงว่าอลูมิเนียมเนี่ยหนานะหนานะก็นึกภาพเคสคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันนะหรือว่าอลูมิเนียมที่ที่อยู่ในใช้ในคอมพิวเตอร์ผมก็ได้หนาเท่าแมคบุ๊กผมหนึ่งตอนหนึ่งหนึ่งหนึ่ ลูกบาทก็หนาอยู่นะใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นห้องนี้รภัยนะฮะแต่แต,แต,แต่เล่าให้ฟังอีกนิดหนึ่งก่อนที่จะย้อนกลับไปเรื่องของการปล่อยก็คือมันก็ดันเกิดเรื่องขึ้นจนได้นะฮะผมเขียนดราม่าเอาไว้ว่ามันมีกรณีว่ามันมีทรานซิสเตอร์หลุดสเปกนะครับคือไม่ยอมไม่ยอมเทสกันแล้วก็ยอมเชื่อคู่มืออ่ะอ่ะแต่ปรากฏว่าไปไปมาๆอา้าของหลุดสเปคทั้งชุดเลย ก็มีดราม่ากันใหญ่โตนะแต่ว่าสุดท้ายทั้งนาซ a ก็เลือกที่จะส่งยานยูโรปาคลิปเปอร์ต่อไปนะครับแม้ว่าจะมีปัญหาโดยที่ก็เชื่อว่าถ้ามันมีปัญหาเนี่ยวิศวกร JPL ที่ผ่านการเทรน<ก>ให้แก้ปัญหามามากมายหลากหลายรูปแบบเนี่ยก็จะสามารถแก้ได้นะครับเพราะว่าโหจะยืจะรื้ยูโรปาคลิปเปอร์ออกมาทำใหม่เนี่ยก็คงไม่ทันแล้วครับก็ต้องก, <int> <g ül> ก็ต้องส่งไปละกัน <sh arp> ใช่พูดยากมากเรื่องมอสเฟตเพราะว่าถามว่าปัญหาหลักๆคือ มันไม่ทนทานพอคือเหมือนว่าใช้ไป้สักพักแล้วมันจะเสียครับพูดอย่างนี้ดีกว่าเรากลัวว่ามันจะเสียอืก่อนเวลาอันควรแต่ก็ไม่น่าเป็นไรมากมั้งถ้าเขาบอกว่าไม่เป็นไรอ่ะก็ถ้าเป็นก็ค่อยแก้กันไปแล้วกัน JPL เก่งอยู่แล้วทําได้ทุกอย่างเู่แล้วครับก็กลับมาที่การปล่อยก็คือยูโรปาคลิปเปอร์เนี่ยนะฮะพออ่ะ สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวยานเนี่ยเขาสร้างเสร็จปี2024นี่เองนะครับแล้วก็พอสร้างเสร็จเนี่ยก็ถูกขนส่งมาที่แหลมคอนเเริลเพื่อรอการปล่อยกับจรวด Falcon Heavy โดยที่ผู้ให้บริการรอบนี้นะก็คือ s p a c e X นะครับอย่างที่บอกไปทีนี้เนี่ยจรวด Falcon Heavy เนี่ยผมเปิดสเปคให้ดูก็คือเขาบอกว่ามันสามารถส่งนะฮะวัตถุนะฮะหนัก หลายตันนะฮะหลาย10ตันขึ้นสู่วงโครจร l low Earth Orbit ได้แล้วเราก็<ม>ได้เห็นฟ l c o อน e ท v y เนี่ยส่งวัตถุหนักหลาย10ตันเนี่ยขึ้นสู่วงโครจรแล้วจริงๆไ <ๆ S 1> ม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน X37B oh. ของกองทัพอวกาศสหรัฐใช่ไหมเครื่องบินลับ oh. อันนั้นน่ยก็ถูกส่งโดยฟ l c o อน e ท V y มาแล้วหลากหลายภารกิจนะ,ะหรือว่าพวกดาวเทียมขนาดใหญ่อย่างเช่นที่ผมไปดูมารอบล่าสุดเลยเนี่ย oh. ดาวเทียมโกสย์หกตันนะครับก็ถูกส่งโดยฟ l ค o n h e ท V y นี่แหละนะครับสบายๆเลยแต่ทีนี้เนี่ย เรามาดูวงโครจรที่ยูโรปาคลิปเปอร์จะต้องเดินทางไปกันยูโรปาคลิปเปอร์เนี่ยจะต้องเดินทางไปดาวพฤหัส,สบดีนะครับโดยที่วงโครจรที่เขาออกแบบเอาไว้เนี่ยนะฮะมันคือการพุ่งไปที่ดาวอังคารโลยวงโครจรของดาวอังคารไปนิดหนึง่งเพื่อใช้แรงโน้มถ่วงของดาวอังคารเนี่ยในการเหวี่ยงสลิงช็อตนะฮะให้มันกลับมาที่โลกอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ ใช้แรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยสลิงช็อตมันอีกรอบหนึ่งเดินทางไปที่ดาวเพื่อสบ,บดีนะครับซึ่งเ,เขาเรียกวงโครจรแบบนี้ว่า EMEJ หรือว่า e a r t h มา e a r t h Jupiter นะครับหรือว่า MEGA มา and Earth Gravity Assist นะคร <Okay. S 1> มันก็มีคำเรียกกันไปเนาะนะครับซึ่งซึ่งวงโครจรแบบนี้เนี่ยนะครับหมายความว่าตัวยานยูโรปาคริปเปอร์เนี่ยหนักกว่า6ตันเนี่ยจะต้องถูกส่งออกจากแรงโน้มถ่วงของโลก ไปยังวงโคจรที่เลยไกลกับดาวอังคารไปอีกนิดหนึ่งถ้านึกภาพง่ายๆมันเหมือนกับตอนที่อีลอนมัสทดสอบส่งรถยนต์เท s l a โรสเตอร์เดินทางไปกับจรวดฟอคอนเทวีในเที่ยวบินแรกแต่คุณนึกภาพดูว่ารถรถยนต์หนึ่งคัน่ะเทสลาโรสเตอร์อะมันไม่ได้หนักเท่ากับยูโรปาคลิปเปอร์อยู่แล้วรถไฟฟ้าหนักอย่างเก่งๆก็ประมาณ3ตันสาตันใช่ใชใช่ใช่ไหมแต่ยูโรปาคลิปเปอร์หตันยานอวกาศหนัก6ตัน อัดเชื้อเพลิงเข้าไปเต็มๆเพื่อที่จะใช้ในการปรับแก้วงโครจรบนดาวเพื่อสบดีเพราะว่าตัวยูโรปาคลิปเปอร์มันไม่ได้เข้าไปโครจรและจบไงมันจะเหมือนยานตระกูลอื่นๆอย่างเช่นแคสซินีที่เขาจะต้องมีการกระโดดเข้าวงโครจรน,นี้นะครับต้องปรับวงโครจรน,นี้ต้องเข้าไปบินโฉบตรงนี้ดังนั้นเชื้อเพลิงที่เหลือเนี่ยนะครับยิ่งเหลือเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีนะฮะดังนั้นตัวยูโรปาคลิปเปอร์เนี่ยเขาออกแบบวงโครจรมาให้จรวดฟอร์คอนเทวีเนี่ย ใช้ประสิทธิภาพเต็มสุดในการส่งยูโรปาคลิปเปอร์ไปยังวงโครจรน,นี้ให้ได้ดังนั้นมันแลกมากับอะไรบ้างมันแลกมากับการที่จรวดนะฮะบูสเตอร์ทั้ง3ามลำของ Falcon Heavy เนี่ยจะต้องถูกใช้และทิ้ง <วด S 1> ทิ้งมหมดเลยทั้ง3าลำสามท่อนนะครับโดยที่ตัวบูสเตอร์ท่อนกลางเนี่ยนะฮะเป็นจรวดท่อนใหม่แกะกล่องยังไม่เคยถูกใช้งานมาก่อนในขณะที่จรวดขนาบข้างสข้างนะฮะ เป็นตัวบูสเตอร์ที่ถูกใช้มาในหลากหลายภารกิจที่เป็น f a l con heavy นะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจไซคี ee, นะครับ<ม>ก็จะเป็นคู่บูสเตอร์คู่นี้นี่แหละนะครับ<ม>ก็เหลือรอดกลับมาลงจอดก็ถูกเอามาใช้ในภารกิจนี้<ม>แล้วก็ทิ้งไปนั่นเองนะครับมันเป็นภารกิจ ที่2นะฮะของ Falcon Heavy ที่เขาเรียกว่าเป็น Fully e x p l a i n a b l e หรือว่าการใช้จรวด3ท่อนเนี่ยและทิ้งหมดนะครับก่อนหน้านี้มีภารกิจหนึ่งเป็นภารกิจของกองทัพอวกาศนะครับก็เป็นดาวเทียมลับไม่รู้ว่าส่งอะไรไปนะครับแต่ว่า Falcon Heavy จรวด3ลำใช้และทิ้งเหมือนกันนะครับรอบนี้เนี่ยถือว่าท้าทายมากๆแล้วก็สิ่งที่ท้าทายไปไม่แพ้กันเลยเนี่ยก็คือเรื่องของ Launch window Launch window เนี่ยมันคือ ช่วงเวลาที่เราจะส่งยานไปได้นะฮะหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันจะต้องมีการวางแผนเอาไว้แล้วว่าส่งวันนี้วงโครจรจะต้องเป็นแบบนี้นะครับปรับแก้วงโครจรแบบนี้ใช้เชื้อเพลิงประมาณนี้ทิศทางองศาการเล็งประมาณนี้โดยเฉพาะภารกิจที่เราเรียกว่าเป็นภารกิจตระกูล Planetary Mission Planetary Mission เนี่ยก็จะยิ่งต้องเคร่งใหญ่เลยเรื่องของอ Launch Window ใช่ไหมครับโดยที่ Launch Window ของ Europa Clipper เนี่ยมันอยู่ในช่วงของเดือน สุลาคมนะครับไปจนถึงประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนดังนั้นตัวยานเนี่ยยังไงก็ต้องปล่อยช่วงนี้ให้ได้มันก็เลยเป็นที่มาว่าเออแล้วทำไมปัญหาที่เราคุยกันไปเมื่อกี้เนี่ยว่าเอ้ยเราสามารถรื้อยูโรปาคลิปเปอร์ออกมาเพื่อดูได้ไหมว่าอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนมันได้ไหมทาไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องส่งใช่ยังไงต้องส่งแต่มนั้นผมนึกถึงเรื่องหนึ่งได้คุณเตินคือก่อนหน้านี้ช่วงหนึ่งตอนที่ตัว s l ชครับ,รบมันเพิ่งเสร็จแล้วมันทดสอบคร<อ>ั้งแรกเนาะด้วย นักวิศวกรต่างๆเขาคิดกันว่าทําไมเราไม่ส่งยูโรปาคิปเปร์เนี่ยด้วย s อสใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราส่งด้วย S อสนะพลังมันเยอะขนาดนี้เนี่ยปีครึ่งถึงละดาวนาสซัปปอดีใช่เร็วมากซึ่งมาเทียบกับไปตัวกับตัวฟอร์ฮอนเฮฟวีเนี่ยโอ้โหหกปีใช่ควรจะไปถึงใช่ดังนั้นปีครึ่งไปถึงเนี่ยมันมันทําให้งานต่างๆมันเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ว่าก็อย่างที่ว่าแหละครับคือถ้าจะส่งกับ S อสเอส มันต้องมานั่งทำตัว Vibration Profile ใหม่ใช่ซึ่ง Vibration Profile คือตรวจชิ้นนี้มันจะมีการสั่นแบบนี้ใช่ถ้าเกิดตัว p พ y l o โ d ลที่อยู่ข้างบนนี้มันสั่นเท่านี้มันจะ r e s o n แนนซหรือเปล่าถ้า r e s o n แนนซยานก็พังถ้าไม่ r e s o n แนนซก็ดีไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีปัญหายเยอะมากที่พวกเขาต้องทำกันแล้วการมานั่งออกแบบตัว โครงยานใหม่ผมพูดว่าโครงยานใหม่เลยเนี่ยอืไม่สนุกใช่ดังนั้นการมันคือการผลานเงินนบประชาชนไปเล่นด้วยดีกว่า<ช>เพราะว่า<ช>ถ้าคุณทําใหม่เนี่ยโอเคมันเสียเวลาเพิ่มขึ้นบนโลกแหละแต่มันเร็วขึ้นแต่<ช>คุณต้องใช้เงินที่เพิ่มขึ้นใช่มันก็ไม่คุ้มคือต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยตัวยูโรปาคลิปเปอร์เนี่ยก็ถูกออกแบบมาให้ปล่อยกับ SLS น,นะฮะแต่ว่ามันมันมีปัญหาที่นาซากลัวว่ามันจะไม่ทันไง ก็เลยเปลี่ยนมาเป็น f อร์คอนเฮฟวีแต่พอปรากฏว่าอา้าว SLS ก็ดันเสร็จทันนี่ก็อย่างที่คุณอิงบอกว่าจะกลับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็ไม่ได้แล<ช>้วเพราะมันทำแบบลอนช์โปรไฟล์และทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะแพงยากแต่ก็คุ้มค่าละกันกับอีกเรื่องหนึ่งก็คืออ่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องความคุ้มค่า SLS เนี่ยยังไงเนะี่ยราคาก็ทำราคาเท่ากับ Falcon Heavy ไม่ได้อยู่แล้วใเพราะว่ายูโรปาคลิปเปอเนี่ย ทำทำราคาเอาไว้อยู่ที่178ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะซึ่งจริง,รงๆเอ,อ่อก็ถือว่าจะบอกว่าสูงก็สูงนะับเพราะว่า178ล้านเหรียญก็ไม่ได้ราคาถูกๆแต่ถ้าเรามาดูกับค่าส่งยานอวกาศอื่นๆเนี่ยนะครับ ยังไงก็ถูกกว่าถ้าเอาไปเทียบกับตระกูลแอตลาสเดลต้าหรือว่าแม้กระทั่งตัวจรวดอาริยันไฟที่ทาหน้าที่ส่งยานอวกาศหน้าตาคล้ายๆกันแบบเดียวกันหนักประมาณพอๆกันก็คือยานจูสขององค์การอวกาศยุโรปไปไม่ได้ราคานี้แน่ๆนะฮะก็เทียบอย่างจูสเนี่ยที่มันส่งโดยอาริยันห้าเนี่ย พลังของมันสู้ตัวฟอร์คอนเทบวีไม่ได้ไม่ได้ด้วยไม่ได้เลยคือต้องไปวนที่ดาวศุกร์วนเยอะมากเพราะว่าดาวศุกร์มันมวนมากกว่านะครับดังนั้นไอ้การเบี่ยงด้วยดาวศุกร์เนี่ยมันจะดีกว่าก็เหมือนตอนที่ส่งยานกาลิเลโอแหละครับก็ต้องไปวนดาวศุกร์มาก,ก่อนใช่ก็เราก็วนโลกอีกทั้งสองครั้งใช่ก็ถือว่านานมากก็นืากอ่นา,นาอถ้าเปรียบเทียบให้ฟังก็คืออาริยานเนี่ยนะฮะอาริยานหเนี่ยส่งยานจูสไปตั้งแต่ปี2 0 2พันิบสองที่ผ่านมาแล้วนะครับ แต่ว่ายานยูโรปาคลิปเปอร์เนี่ยเพิ่งถูกส่งไปนะครับส่งไปห่างกันตั้งสองปีแต่ถึงเนี่ยใกล้เคียงกันมากห่างกันแค่ไม่กี่เดือนแค่นั้นก็น่าจะบ่งบอกแล้วละ่ะว่าตัวจรวดเนี่ยมันส่งพลังต่างกันมากแค่ไหนจริงนะครับ,รบทีนี้เล่าให้ฟังก็น่าจะพอเห็นกันไปแล้วละ่ะว่าความยากลําบากของการส่งเนี่ยมันมากขนาดไหนนะครับก็พามาดูบรรยากาศการส่งกันบ้างนะครับ นาซานะฮะเริ่มต้นส่งจดหมายเชิญสื่อนะครับมาชมการปล่อยนะตอนนั้นผมก็รอแต่ว่าก็พอที่จะรู้กันอยู่แล้วละว่าการปล่อยเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นประมาณวันที่10ตุลาคมนะครับก็เราได้รับจดหมายจากนา s a นะฮะประมาณ ต้นเดือนจนถึงกลางๆเดือนกันยายนนะครับเพราะว่าตอนนั้นนาซาวุ่นวายกับหลายภารกิจมากไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของ Star ์ไลเนอร์ใช่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 ใชหรือว่าเรื่องของภารกิจครูนายนะครับก็เรียกได้ว่าพอเคลียร์ครูนัยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจดหมายยูโรปาค,คลิปเปอร์ก็มานะครับก็ได้รับเชิญไปนะครับอีกครั้งหนึ่งโดยที่กำหนดเวลาเดิมที่จะปล่อย,ยก็คือวันที่10ตุลาคมนะครับทีนี้ทุกอย่างก็ดำเนินกันไปตามปกติเรียบร้อยนะครับ การปล่อยเนี่ยจะเกิดขึ้นที่ฐานปล่อย LC 3 9 A ของ SpaceX นะฮะเช่นเคยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆ3 9 A เนี่ยจะต้องถูกใช้ในการปล่อยภารกิจ Crew ะครูนายนะแต่ว่าครูนายย้ายไปปล่อยที่ฐานปล่อย LC 4 0นะฮะในฝั่ง Space Force ก็เรียกว่าเคลียร์พื้นที่แล้วมันบ่งบอกเลยเนาะว่าโหยูรุปาคลิปเปอร์เนี่ยสำคัญมากถึงขนาดว่า SpaceX ต้องยอมย้ายฐานการปล่อยจรวดของตัวเองเนี่ยที่เดิมทีเนี่ย ถูกใช้ในการปล่อยนักบินอากาศเนี่ยจะต้องปล่อยที่ 39A ยังไงก็ต้องปล่อย 39A ย้ายไป c LC LC40 นะครับประเดิมฐานปล่อยใหม่ที่มาพร้อมกับฟอร์ซิลิตี้ในการรับนักบินอากาศเอ๊ะทำไมอันนี้ผมสงสัยมาเลยว่าทําไมต้องกีดกันขนาดาที่จรวดตัวอะตัวทั้ง3ท่อนนะอม,มันยังไม่ได้ไปตั้งอยู่ที่ตัว LT39 เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าครูนานยมันเลื่อนมันจะมาชนกันแล้วการเคลื่อนย้ายจรวดที่ อินทิเกรตกับตัวยานอวากาศเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปฐานปล่อยใหม่เนี่ยมันยากกว่าดังนั้นก็เลยเคลียร์ให้เรียบร้อยเลยว่าอะแบ่งกัน oh, นะครับไม่สามารถ <okay. S 2> ที่จะเอาจรวดกลับเข้ามาแล้วมันติดยานอวากาศขึ้นไปเรียบร้อยแล้วไงโอเคเข้าใจละโอเคครับก็เลยก็เลยเป็นความสําคัญให้กับยูโรปาคลิปเปอร์ก่อนนะครับก็ได้รับเชิญมาเรียบร้อยอก็เตรียมตัวเดินทางไปอเมริกานะครับประมาณวันที่7ก็คือวัน <laughs> วันก่อนหน้าประมาณ3วันนะครับก่อนปล่อยผมก็เตรียมตัวเดินทางไปยังรัฐอเมริกาปรากฏว่าดูข่าวในทีวีนะข่าวในอินเทอร์เน็ตพายุเฮอริเคนเกิดตัวในอ่าวเม็กซิโกนะครับน่าจะาทวีความหุนแรงขึ้นมาเป็นเฮอริเคนระดับ5แต่ตอนนั้นคือยัยงยังเห็นเป็นแค่พายุก,ก้อนเล็กๆนะแต่ว่ากลุ่มเมฆก้อนเล็กๆนะฮะแต่ว่าทางสหรัฐอเมริกาเขามีหน่วยงานที่ชื่อว่าเฮอริเคนเซ็นเตอร์นะฮะศูนย์เฮอริเคนของสหรัฐเนี่ย ก็คอยทํานายอยู่ตลอดว่าการเกิดเฮอริเคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างก็กลายเป็นว่ามีการประกาศแจ้งเตือนมาว่าเดี๋ยววันที่10ก็คือวันปล่อยยานพายุเฮอริเคนก้อนเนี้ยที่ชื่อว่ามิลตันเนี่ยนะจะเคลื่อนที่เข้าสหรัฐพอดีเคลื่อนที่เข้าบริเวณชายฝั่งฝั่งตะวันตกนครับบริเวณเมืองเทมป้าในรัฐฟลอริดาเนี่ยเคลื่อนผ่านเข้ามาและตาของพายุเนี่ยมันจะมาอยู่เหนือศูนย์อุกาศเคนเนดีในแหลมคอนรลพอดีเลย ตอนนั้นก็เริ่มตื่นตนกตกใจกันเต็มที่เลยนะฮะนาซาก็เริ่มมีการส่งอ e ีเมลมาเตือนบอกว่าเออยังไงก็น่าจะมีการปรับแผนนะคุณก็ลองดูแผนของคุณดีๆนะครับปรากฏว่าไปๆมาๆม,ม,มีการประกาศเลื่อนนะฮะถึง2ครั้งเนาะจากตอนแรกเนี่ยจะเป็นวันที่12นะฮะกลายมาเป็นวันที่13นะครับ แต่ว่าตอนนั้นผมก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็เดินทางไปสหรัฐแล้วผมก็ต้องพักคอยก่อนอยู่ที่ลอสแอนเจลิสเนาะประมาณ2อสวันนะครับเพื่อที่จะรอดูข่าว่าภาพพายุมันผ่านพ้นไปได้แล้วเนี่ยก็เริ่มต้นการเดินทางไปยังแหลมคอนเวอร์โรต่อนะครับแล้วก็ผมเองก็ได้เดินทางไปยังแหลมคอนเวอร์โรเนี่ยหประมาณวันหนวัน,น่ะซึ่งก็คือก็คือคืนนั้น,น่ะคืนก่อนหน้าเนี่ยพายุกำลังพัดถล่มเลยแล้วผมก็บินเข้าไป เช้าวันลุ่งขึ้นเลย응응ปรากฏว่าสภาพที่เห็นก็คือเละมากต้นไม้อะไรกระจัดกระจายตามทางรถฉุกเฉินวิ่งกันวุ่นวายนะฮะแต่ว่า NASA เนี่ยก็มีการบอกว่าเขาได้เอาตัวยานยูโรปาคลิปเปอร์เนี่ยไปเก็บเอาไว้ในแห่งกาที่ที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าสภาพของ k คเนดีสเปซเซ็นเตอรก็เรียกได้ว่าเละเทะพอสมควรนะครับแล้วเข้าไปเห็นมีแบบเขาเรียกอะไรเป็นตัวรถพ่วงนะฮะปลิวกระเด็นอะไร, <All S 2> รพวกน้หมดเลยใช่ครับ แล้วก็มีการประกาศเขาเรียกว่าเป็นมาตรการรับมือกับเฮอริเคนเนาะก็คือห้ามเจ้าหน้าที่เนะี่ยทุกคนเข้าเลยคืออยู่ได้เฉพาะคนที่เข้าไปทํางานที่สําคัญมากๆเช่นการแบบป้องกันเท่านั้นนะทุกคนต้องกลับบ้านหมดดังนั้น e ยุร p ป c าคลิปเปอรเนี่ยได้มาพูดคุยกันเพื่อทำลอนช์เรดิ s นสโพหรือว่าการเตรียมตัวปล่อยเนี่ยประมาณวันที่13นะครับ ซึ่งเป็นวันที่พายุผ่านพ้นไปแล้วล่ะนะครับแล้วก็สู่นาวกาศเคนเนดีเนี่ยก็กลับมาเปิดวันที่สิบสองนะครับประมาณหนึ่งวันหลังจากที่พายุออกไปก็ถือว่าเขามากรนไปเร็วเนาะเออรับมือรับมือกับพายุกันได้อย่างแบบธรรมดามากเลยอ่ะก็น่าจะเพราะว่าเขาก็เจอแบบนี้กันมาหลายครั้งแล้วนะฮะอย่างตอนล่าสุดที่เป็นเฮริเคนเฮลีนเนี่ยก็เจอกันเหมือนกันนะในลักษณะนี้ก็ทำลอนช์โพอะไรกันเรียบร้อยทีนี้ที่นี้ตอนแรกเนี่ย มันจะถูกปล่อยวันที่13นะแต่ว่า spacex เนี่ยดันเจอปัญหาเล็กน้อยนะเกี่ยวกับตัวจรวดก็เลยเลือกที่จะเอะขอเวลาเช็คก่อน1วันนะซึ่งก็ไม่ได้กระทบกับตัวยูรปาคลิปเปอร์แต่อย่างใดนะฮะก็ในวันแถลงข่าวก็มีการบอกกันว่าเอ spacex ขอเวลาเฉยๆนะครับก็ได้มากำหนดปล่อยเป็นวันที่14ช่องเวลาเที่ยงตรงนะฮะก็คือเวลาเดิมเลยจะสังเกตว่าตัวเลขเวลาเนี่ยค่อนข้างสำคัญในภารกิจตระกูกล planetary mission นะครับก็อ่ะ จัดการเอาฟอร์คอนเทวีเนี่ยเคลื่อนมายังฐานปล่อยเรียบร้อยนะครับแล้วก็ช่วงเช้าของวันที่14ตุลาคมเนี่ยก็ทางทีมมีเดียต,ต่างๆเนี่ก็เข้าไปจัดการตั้งกล้องที่บริเวณฐานปล่อยเรียบร้อยนะครับแล้วก็วันที่วันนั้นแหละนะครับเช้าวันที่14นะครับก็เริ่มต้นนาฬิกานับถอยหลังก็ทางทีม Launch Director ก็ให้สัญญาณ go for launch แล้วก็ช่วงเวลา12นาฬิกา6นาทีนะครับ<ม>ก็ จรวดฟอร์คอนเทวีก็บินขึ้นพร้อมกับยานยูโรปาคลิปเปอร์ตามปกติอย่างสวยงามเล่ามาได้ตรงแบบลีเนียมากเพราะว่ามันไม่มีอุปสรรคอะไรเลยถ้าไม่นับเรื่องของพายุเฮอริเคนใช่ไหมครับกับประเด็นราม่าก่อนหน้านั้นแล้วก็ออพอปล่อยขึ้นไปก็ก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นเพราะว่าตัวจรวดก็ไม่ได้กลับมาลงจอดนะครับก็ไม่ได้มีเสียงโซนิคบูมอะไรก็จรวดก็บินขึ้นไปตามปกติ พอบินขึ้นไปเสร็จแล้วทุกคนที่ยืนรอดูกันอยู่ตรงบริเวณเพรสไซต์เนี่ยก็ก็ไม่มีอะไรครับก็บ,บ,บายบายแล้วก็เดินเข้ามาในห้องแอร์เพราะมันร้อนนะครับกี่องศาได้วันนั้นโอ้อากาศดีครับไม่ได้แย่มากประมาณ23-24องศาครับถือว่าเป็นเป็นช่วงช่วงเวลาที่อากาศดีแล้วก็ท้องฟ้าใสมากเลยนะเคลียร์มากเลยนะคยยนะใครดูภาพอยู่ให้ดูจากภาพก็คือไม่มีเมฆเลยแทบไม่มีเมฆเลย แตกต่างจากตอนที่ผมไปดูอตอนโกสยูที่ตอนนั้นโอ,โ,โอ้โหเมฆมาเลยพอจรวดบินขึ้นไปเนี่ยฝนตกถล่มเลยนะฮะในเย็นวันนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าดีครับฟ้าหลังจากพายุผ่านไปนะครับทุกอย่างก็กลับมาสดใสนะครับแล้วก็ จรวด Falcon Heavy ก็ได้พายานยูโรปาคลิปเปอร์เดินทางสู่ดาวเพื่อสบาดีในที่สุดครับแล้วก็เวลาประมาณ50นาทีเท่านั้นนะฮะหลังจากการปล่อยเนี่ยตัวยานยูโรปาคลิปเปอร์ก็ได้แยกตัวจากจรวดท่อนที่2ของ Falcon Heavy นะฮะแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับระบบ Deep Space Network ได้อย่างสำเร็จนะครับก็เป็นการบอกลานะครับยานยูโรปาคลิปเปอคือผมว่ายานยูโรปาคลิปเปอเนี่ยมันมันจะเป็นยานที่เรา จะผูกพันกับมันไปอีกสักพักเลยอ่ะนั้นสิบปีได้เป็นสิบปี20ปีผมว่ายัางต่ำมีสามสิบปีอ่ะแล้วการที่เราได้ไปเห็นมันตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเรีเป็นเด็กน้อยอ่ะยังถูกประกอบอยู่ในห้องคลีรูมของ JPL นะฮะซึ่งผมก็ไปไปดูมาเนี่ยจนถึงวันที่เราได้เห็นน้องบินขึ้นสู่ <ừ. S 1> อวากาศแล้วก็เตรียมทำภารกิจเพื่อมนุษยชาติเนี่ยมันมันเป็นภารกิจที่ ที่น่าจดจําเหมือนกันนะเราก็เชื่อว่าคงจะเป็นเก็บเป็นเรื่องราวเอาไว้เล่าให้กับคนในรุ่นถัดไปได้มันเหมือนกับถ้าเรากําลังพูดเรื่องแคสซินีอยู่แล้วอยู่ดีๆมีคุณลุงคนหนึ่งเดินมาบอกว่าโอ้ฉชนเป็นวิศวกรฉัน,ปนเป<อ>็นปวิศวกรนะฉันเคยไปอยู่ที่แหลมตอนวันที่แคสซินีปล่อยใช่ไหมครับเออเราก็คงแบบโอ้จริงเหรอเป็นยังไงบ้างนี่แหละเราก็เลยเป็นเหตุผลว่าทาไมาเราถึงได้อยากไปดูยูโรปาคริปเปอร์เพราะว่าเราอยากอีก30ปีข้างหน้าเราอยากเป็นลุงคนนั้นอนะ <laughs> ที่เดินไปเด็กๆคุยกันเอ้ยเนี่ยยานยูโรปาคลิปเปอร์ผมทําวิจัยกับยานยูโรปาคลิปเปอร์อ๋อผมเห็นมันตั้งแต่วันที่ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยฮรก็เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจแล้วก็ถือว่าเป็นภารกิจอีกหนึ่งภารกิจที่สมบูรณ์แบบของ s p ป c e x นะครับทุกอย่างก็ออกมาราบรื่นมากแม้ว่าจะเจอเหตุการณ์พายุเฮอริเคนก็ตามครับคุณิงผมชอบตอนปล่อยมากเลย <c oughs> ตรงที่ว่า มันเร็วมากเลยอะตอนปล่อยเหมือนมันใช้พลังงานแบบทุกทุกอนูของพลังงานคือมันเร็วมากคือปกติเวลาปล่อยจรวดเนี้ยไอตัว second s t a t e เวลามันออกไปแล้วนะใช่ปะพวก first s t a t e อะไรเงี้ยเราจะยังเห็นมันอยู่แบบในเฟรมสักพักหนึ่งแต่ตอนนั้นคือมันฟุ้มแล้วมันแบบเหมือนปลิวหายไปเลยจากจอแบบหายไปจากตัวพอเราิวตรงนั้นไปเลยเลยอย่างเงี้ยคือแบบว่าโอ้มันเร็วมากเลยนะคือเราไม่เคยเห็น f อล c o n h e a v ที่ วิ่งเร็วขนาดนี้มาก่อนนะใช่ใช่คือเดลต้าวีมันสูงมากสําหรับโปรไฟล์ของภารกิจนี้แล้วเท่าที่สังเกตก็คือเราจะไม่เห็นการรออยู่ใน Parking งออ i t บิทนานมากเกินไปใช่ไหมพอาขึ้นไปรอรอแป๊บหนึ่งเข้า Parking o r อ i t บแค่เข้าพอเป็นพิธีอะแล้วก็จกัดแล้วก็กดอัดเต็มที่ไปจนแบบหมดถังหมดถังเสร็จจัดการปล่อยยูรปาคิปเปอร์เลยคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก ทุกอย่างจบในแบบไม่ถึงชั่วโมงอ่ะเป็นการปล่อยจรวดที่เร็วมากๆคือพูดงี้ดีกว่าว่าปกติเราจะมีภาพจําว่าจรวดเซคันด์สเต็ก็ควรปล่อยเร็วๆถูกไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคืออย่างดาวเทียมพวกคิวเซตเนาะบางทีเขาอยู่บนเซคันด์สเต็เป็นแบบเป็นปีนะผมพูดจริงๆนะเป็นปีนะกว่าที่เขาจะปล่อยกันได้อ่ะดังนั้นยูโรปาคิปเปอร์ถือว่าห้าสิบนาทีนี้เร็วมากนะเร็วแบบเร็วจนน่าตกใจว่าใช่ครับ หรือ,อย่าง ghost u เนี่ยประมาณ3ชั่วโมงเพราะว่าอันนั้นคือต้องการจะ optimize เชิงเพลินที่สุดเนาะก็เลยใช้ตัวจรวด second s t a t e ที่ที่คอยจุดจรวดอะเพื่อเพื่อเบิร์นปรับงวงโคจรอ,อีกรอบหนึ่งแต่ยูร่าคลิปเปอร์นี่คือแบบกดสุดอะกดสุดมากๆแล้วอีกอันนึงที่อยากชี้ให้ดูก็คือองศาการพิชของตัวจรวดเวลาที่มันบินขึ้นจากฐานปกติเนี่ย เราจะไม่ค่อยเห็นจรวดมันพิชเร็วมากแต่ภารกิจนี้เนะี่ยเราเห็นจรวดมันพ c ชเขาเรียกว่าพ h ชดาวเรนจ์ก็คือปรับทิศทางการหมุนของตัวจรวดเนี่ยไปยังทิศทางที่มันจะพุ่งไปอเพื่อออ p t m ไม e ความเร็วให้ได้มากที่สุดนะครับและอีกอันหนึ่งที่ทสังเกตเห็นได้ชัดก็คือชิ้นส่วนเดียวที่มีการนํากลับมาใช้ใหม่ของภารกิจนี่ยคือ payload f a r i n g อ่โอเคก็คือ <c oughs> เพลย์โหลดแฟริงเนี่ยพอมันดีดออกจากตัวเ e c o n d s t a ตจแล้วเนี่ยนะครับมันก็อย่างมากก็ตกกลับไปไม่ไกลมากหรอกนะฮะแต่ว่าภารกิจนี้เนี่ยแทบจะไปตกกลางแอตแลนติกเป็นพันกว่ากิโลเมตรนะฮะที่ที่ตัวเรือที่ใช้ในการเก็บกู้ f a ริง n g เนี่ยจะต้องแบบไปเก็บกู้เอา Payload f a แฟริงกลับมาเขายังไปเก็บอีกเหรอกเก็บครับรอบนี้ยังยังไงก็แหมจรวจไม่ได้ใช้แล้วแฟริง g สัก2ชิ้นก็ยังดีเพราะแฟริงชิน<ด>้นหนึ่งนี่7ล้านบาทนะฮะเออ ตัวหนึงเล้านบาท2อข้างเนี่ยสิล้านบาทนะฮะโอเคนะก็ประหยัดไปอีก14ล้านนะจากการเก็บแฟริงมาใช้แต่ก็ถือว่าเนี่ยบ่งบอกว่าเราเห็นมันพิชดาวเรนได้เร็วมากๆเดี๋ยวผมเราก็ทรเจคตอรี่นี่คือแบบสุดมากสําหรับภารกิจนี้ยูโรปาคลิปเปอร์ครับก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่น่าจดจํานะครับใช่นะครับก็อยากให้จดจําเรื่องราวพวกนี้ไว้เนาะแล้วก็วันนึงเนี่ยในอนาคตเราคงได้ เห็นยูโรปาคลิปเปอร์เนี่ยเดินทางถึงดาวพฤหัสบดีนะครับซึ ga, oh, ่งก็โอ้ต้องรออีก6ปี6ปีนะครับก็ G ตอนนั้นพวกเราก็จะอายุ30กันพอดี้วถือว่าเออเป็นคุณลุงอายุสามสิคุณลุงเ็อายุสามสิบยังไม่ถึงคุณลุงเ็นคุณ็น้าแล้วกันพูดไปเป็นน้ายกันเป็นพี่อยู่เป็นพี่เป็นพี่อ่าเป็นพี่ตลอดไปครับก็เป็นเรื่องดาวการปล่อยยูรปบ้าคิปเปอร์นะครับสำหรับตอนนี้ใครที่อยากติดตามเรื่องดาวเกี่ยวกับอวกาศนะครับแล้วก็รอชมว่าจะมีเรื่องราวอะไรน่าตื่นเต้นมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็ติดตามได้ผ่านทางไทยพีบีเอสพอดแคสต์นะครับบนช่องทางที่ทุกคนกําลังรับฟังกันอยู่แล้วก็เว ช่อง u t ท b e ของพวกเราด้วยนะครับตอนนี้ผมตั้นนัทนนทดวสุงเนินครับผมอิงเจรสินอัศวกุลครับลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ STAR Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH